สวัสดีวันนี้เราจะมาพูดถึงนักฟุตบอลคริสเตียโนโรนัลโดเรื่องราวและวิธีคริสเตียโนโรนัลโดดอสซานโตสอาวิโรเกิดที่เมืองฟุงชานเกาะมาดราประเทศโปรตุเกสเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2528คริสเตียโนเป็นลูกชายคนเล็กของโฮเซดินิสเพเรเรอเวโรคนสวนและปรุงอาหารมาริอาเดลอริสโดซานโตสอาวิโรเขาเติบโตขึ้นมาในย่านชนชั้นแรงงานในบ้านหลังเล็กๆบนเกาะมาเดราที่มองเห็นทะเลเขาได้รับการแนะนำให้รู้จักกับฟุตบอลผ่านทางพ่อของเขาซึ่งทำงานเป็นผู้จัดการอุปกรณ์ในสโมสรชายและเมื่อตอนเป็นเด็กคริสเตียโนใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเล่นฟุตบอลบนถนนกับเพื่อนฮ่าฮ่าเขามีวัยเด็กที่ดีแต่ครอบครัวของเขาประสบปัญหาทางการเงินแม่ของคริสเตียโนทำงานเป็นแม่ครัวและทำความสะอาดเพื่อรักษาบ้านและเลี้ยงลูกๆเมื่ออายุ10ขวบโรนัลโดมีความโดดเด่นในวงการกีฬาและถูกมองว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าหวังเขาแสดงให้เห็นถึงความรักในฟุตบอลอย่างแท้จริงเฟนาซูซาเจ้าพ่อของเขาบอกกับนักกล่าวอังกฤษว่าสิ่งเดียวที่เขาอยากทำตอนเด็กๆคือเล่นฟุตบอลและกล่าวเสริมว่าเขารักเกมนี้มากจนพลาดมื้ออาหารหรือแอบเอาลูกบอลออกไปนอกหน้าต่างห้องนอนเมื่อเขาควรคุณกำลังทำการบ้านของคุณอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้นพรสวรรค์ของคริสเตียโนเริ่มปรากฏให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆในเรื่องนี้เขามีช่วงเวลาสั้นๆที่นาซิโอนัลเดลิฮอเดอร์เมดิเรซึ่งเป็นทีมท้องถิ่นไม่นานหลังจากเข้าร่วมกับสพอร์ติ้งพอร์เชเกอร์เมื่อวันที่14เมษายนพุทธศักราช2540คริสเตียโนโรนัลโดออดิชั่นที่สปอร์ติ้งลิสบอนและเมื่ออายุเพียง11ปีเขาได้เข้าร่วมทีมเยาวชนของสโมสรซึ่งเขาเล่นให้กับทีมรุ่นอายุต่ำกว่า16ปีรุ่นอายุต่ำกว่า17ปีและรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนมากที่เกิดขึ้นกับคริสเตียโนโรนัลโดคือตอนที่เขาอายุ15ปีเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจซึ่งอาจถึงขั้นทำให้เขาไม่สามารถเล่นฟุตบอลหรือเลิกเล่นฟุตบอลได้สปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งเป็นทีมที่คริสเตียโนเป็นนักเตะได้แจ้งปัญหากับแม่ของเขามาเรียโดโลเรสอาเวโรและเธอก็ตระหนักถึงความเสี่ยงจึงอนุญาตให้เขาไปโรงพยาบาลซึ่งเขาต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจเขาเข้ารับการผ่าตัดในตอนเช้าและได้รับการปล่อยตัวออกจากโรงพยาบาลในช่วงบ่ายและกลับมาฝึกต่อได้เพียงไม่กี่วันต่อมาทุกอย่างเป็นไปด้วยดีและพวกเขาก็สามารถวางใจได้โดยที่คริสเตียโนยังคงสานต่ออาชีพของเขาต่อไปในปี2002โรนัลโดเข้าร่วมทีมชุดแรกของสปอร์ติ้งในตอนแรกเขาโดดเด่นมากโดยลงเล่นกับทีมมากกว่า30เกมและยิงได้5ประตูในปี2003ตอนที่เขาอายุเพียง16ปีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจ่ายเงินจำนวน12ล้านยูโรซึ่งเท่ากับประมาณ14ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับคริสเตียโนซึ่งเป็นจำนวนเงินสูงสุดเป็นปรวัติการสำหรับนักเตะในวัยของเขาปรากฏว่าคริสเตียโนได้รับความสนใจจากอเล็กซ์เฟอร์กูสันซึ่งขณะนั้นเป็นโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2003เมื่อสปอร์ติ้งซึ่งเป็นทีมของคริสเตียโนเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3-1ในพิธีเปิดสนามอลาวาด XXI ในลิสบอนผลงานของโรนัลโดยังสร้างความประทับใจให้กับผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งระหว่างเที่ยงว่าบินกลับอังกฤษขอให้เซเล็กเฟอร์กูสันเซ็นสัญญากับเขาแทนเดวิดเบ็คแฮมที่จะย้ายไปรอัลมาดริดในรอบชิงชนะเลิศ FA Cup ปี2004โรนัลโดยิง3ประตูแรกของแมนเชสเตอร์และช่วยให้พวกเขาคว้าแชมป์ได้เขาสร้างสถิติการทำประตูในปี2008ก่อนที่รอัลมาดริดจะจ่ายเงินเป็นประวัติการถึง131ล้านดอลลาร์สำหรับบริการของเขาในปีถัดมาแชมป์บางรายการที่เขาคว้าแชมป์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แก่ FA Cup 2003-2004 และ2007-2008 ลีกคัพอังกฤษ 2548-2549แชมป์อังกฤษ 2549-2550 และ2550-2551 ยูโรเปียนแชมเปี้ยนลีก 2550-2551 และคลับเวิลด์คัพ 2008ในช่วงนี้ที่เขาใช้เวลาอยู่กับทีมคริสเตียโนต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2548เมื่อพ่อของเขาเสียชีวิตเนื่องจากปัญหาไตในปี2550แม่ของเธอต่อสู้กับโรคมะเร็งเต้านมหลังจากการคาดเดากันมากมายเรอัลมาดริดก็บรรลุข้อตกลงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการโอนผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกในขณะนั้นในปีพุทธศักราช2552ด้วยยอจำนวนเงินที่ประกาศไว้จำนวน94ล้านยูโรเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2552ผู้เล่นรายนี้จึงกลายเป็นนักเตะที่เซ็นสัญญาค่าตัวแพงที่สุดประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกจนถึงตอนนี้แซงหน้ามูลค่าการเซ็นสัญญากับซีเนดีนซีดานของเรอัลมาดริดเช่นกันบางชื่อที่เขาชนะที่เรอัลมาดริดคือ FIFA Club World Cup 2014 2016 2017 UEFA Champions League 2013 2014 2015 2016 2016 2017 2017 2018 UEFA Super Cup 2014 2017 แชมป์สเปน 2011 2012 2016 2017 Copa del Rey
2012-2011 2013-2014 และสเปนนิสซูเปอร์คัพ2012-2017คริสเตียโนโรนัลโดคว้ารางวัลบัลลงดอร์ในปี2008 2013 2014 2016และ2017ขณะที่เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและรอัลมาดริดผลงานของเขาในทีมชาติโปรตุเกสยูโรคัพ2016และแชมป์อื่นๆยังส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเขาให้เป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้รับรางวัลเป็นครั้งที่3ในอาชีพของเขากับฟีฟ่าบอลอนดีออประจำปี2014โดยเอาชนะผู้รักษาประตูชาวเยอรมันแมนเวลนอยเออร์และไลออเนลเมสซี่ชาวอาร์เจนตินาคริสติออโนกลับฉันต้องขอบคุณทุกคนที่ลงคะแนนให้ฉันถึงโค้ชเพื่อนร่วมทีมประธานของผมและสมาชิกเรอัลมาดริดทั้งหมดมันเป็นปีที่น่าจดจำสำหรับทั้งในระดับส่วนรวมและระดับส่วนตัวอย่างที่คุณคงจินตนาการได้การได้รับถ้วยรางวัลขนาดนี้นั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวฉันมีความสุขจริงๆนี่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันทำงานต่อไปในแบบเดียวกับที่ฉันทำมาจนถึงตอนนี้พยายามคว้าแชมป์ทั้งแบบรวมและแบบเดี่ยวสิให้มากขึ้นขอบคุณแม่ลูกชายพี่น้องของฉันถึงพ่อของฉันที่อยู่บนนั้นเฝ้าดูฉันสิถึงทุกคนที่ช่วยให้ฉันดีขึ้นเรื่อยๆวันแอร์ล้ววันเล่าถึงทีมชาติโปรตุเกสโดยเฉพาะชาวโปรตุเกสทุกคนมันเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำในอาชีพของผมฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะได้บอลลูกนี้ถึง3ครั้งแต่ฉันหวังว่าฉันจะไม่หยุดอยู่แค่นั้นฉันหวังว่าจะจับเมสซี่ในฤดูกาลหน้าฉันรู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ฉันไม่ได้นอนกับมันแต่เป็นสิ่งที่ฉันมีความทะเยอทะยานอย่างที่บอกไปหลายครั้งแล้วว่าผมอยากลงไปในประวัติศาสตร์ฟุตบอลให้ดีที่สุดฉันออกเดินทางวันแล้ววันเล่าด้วยตำแหน่งงานทั้งในระดับบุคคลและส่วนรวมฉันจะบรรลุเป้าหมายนั้นขอบคุณทุกคนเมื่อวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2561เรอัลมาดริดประกาศข้อตกลงการโอนคริสเตียโนโรนัลโดไปยังยูเวนตุสผ่านแถลงการอย่างเป็นทางการคาดว่าการเซ็นสัญญาของเขาเกิดขึ้นประมาณ100ล้านยูโรเป็นเวลา4ฤดูกาลโอนไปยังสโมสรอิตาลีในประวัติศาสตร์บางตำแหน่งที่เขาคว้าแชมป์ที่ยูเวนตุสได้แก่อิตาเลียนซูเปอร์คัพ2018แชมป์อิตาลี 2018-2019 และแชมป์อิตาลี 2019-2020 เมื่อวันที่27สิงหาคม2021แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศการกลับมาของคริสเตียโนโรนัลโดในรอบ12ปีในการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่11กันยายนพุทธศักราช2564คริสเตียโนยิง2ประตูแรกของปีศาจแดงในชัยชนะเหนือนิวคาสเซิล4-1ในนัดที่4ของพรีเมียร์ลีกดังนั้นคริสเตียโนโรนัลโดจึงอยู่ในทีมดังต่อไปนี้สปอร์ติ้งตั้งแต่ปี 2545 ถึง 2546 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2552 เรอัลมาดริดตั้งแต่ปี 2009 ถึง 2018 ยูเวนตุสตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2021-2022 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 2021-2022 ถึง 2022-2023อันนาเซอร์ตั้งแต่ 2022-2023 ถึง 2023-2024เกี่ยวกับการเข้าร่วมทีมชาติโปรตุเกสของคริสเตียโนโรนัลโดเขาถูกเรียกติดทีมชาติโปรตุเกสครั้งแรกในปีพุทธศักราช2546ในเกมกระชับมิตรกับคาซัคสถานซึ่งเป็นเกมที่โปรตุเกสชนะ 1-0 โรนัลโดถูกเรียกติดทีมชาติยูโร2004ซึ่งจัดขึ้นที่โปรตุเกสโดยทำประตูแรกให้ทีมเซเล็กซาวดัสควินาตพบกับกรีซในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งเป็นเกมที่โปรตุเกสแพ้ 2-1 ในปีเดียวกันนั้นเขาเป็นตัวแทนของโปรตุเกสในกีฬาโอลิมปิกคริสเตียโนกลายเป็นผู้ทำประตูทีมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โดยทำได้111ประตูในชีวิตส่วนตัวของเขาคริสเตียโนโรนัลโดกำลังออกเดทกับนางแบบชาวสเปนจอร์จินโรริเกสทั้งคู่ปรากฏตัวร่วมกันต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกประมาณเดือนพฤศจิกายน2559ในการสัมภาษณ์กับเพียร์มอร์แกนคริสเตียโนกล่าวว่าวันหนึ่งไม่เราจะเป็นวันหนึ่งอย่างแน่นอนมันเป็นความฝันของแม่ฉันเหมือนกันแล้ววันหนึ่งทำไมจะไม่ได้ล่ะเกี่ยวกับการแต่งงานกับจอร์จิน่าโรดริเกสยังคงเกี่ยวกับจอร์จิน่าโรดริเกสเขากล่าวว่าเธอเป็นแม่ของลูกๆของฉันและฉันก็รักเธอมากนะรู้ไหมมันเยี่ยมมากเธอเป็นเพื่อนของฉันเราคุยกันฉันเปิดใจให้เธอเปิดใจให้ฉันน่าจะมอร์แกนขัดจังหวะและพูดว่าความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณโรนัลโดตอบว่าถูกต้องนั่นคือสิ่งที่ฉันหมายถึงในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2560ทั้งคู่ได้ต้อนรับฝาแฝดเด็กชายและเด็กหญิงผ่านทางตัวแทนในเดือนพฤศจิกายน2017โรดริเกสขยายครอบครัวของเขาด้วยการให้กำเนิดเด็กผู้หญิงอีกคนคริสเตียโนมีลูกชายอยู่แล้วคริสเตียโนจูเนียร์ซึ่งเกิดในเดือนมิถุนายน2010เกี่ยวกับช่วงของความสำเร็จและความสำเร็จในอาชีพของเขานับไม่ถ้วนคริสเตียโนพูดเล็กน้อยในบทสัมภาษณ์สำหรับกีฬาแห่งชีวิตเหนือระดับเขาถูกถามว่าคุณเป็นผู้ชายในฝันหรือไม่คุณมีความฝันที่ยังไม่เป็นจริงบ้างไหมเขาตอบว่าใช่ฉันเป็นคนที่มีความฝันแต่ฉันมักจะ
ฝันโดยเบิกตากว้างฉันอยากจะบอกว่าฉันคิดว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ในชีวิตมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณและสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันคือความจริงแน่นอนว่ามันเป็นความฝันที่เป็นจริงและฉันก็มีความสุขกับมันเขาถูกถามว่ายังมีเป้าหมายที่ต้องทำให้สำเร็จอีกไหมและเขาตอบว่าฉันยังมีเป้าหมายอีกมากที่ต้องทำให้สำเร็จคว้าแชมป์ให้มากขึ้นเรื่อยๆยังคงประสบความสำเร็จในอาชีพการงานของผมคว้าแชมป์ให้โปรตุเกสอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้ว 2-3 ครั้งจริงๆแล้วมันจะทำให้ฉันมีความสุขมากสิ่งเหล่านี้เป็นความฝันปกติของชายหนุ่มที่ยังใฝ่ฝันที่จะเล่นฟุตบอลต่อไปอีกหลายปีเขาถูกถามว่าคุณเป็นนักกีฬาที่สมบูรณ์หรือไม่คุณเห็นว่าตัวเองเล่นกีฬาอื่นนอกเหนือจากฟุตบอลหรือไม่คุณเห็นว่าตัวเองทุ่มเทให้กับกีฬาประเภทอื่นหรือไม่และเขาตอบว่าฉันก็คิดอย่างนั้นเพราะว่าฉันเป็นนักกีฬาฉันไม่ใช่แค่นักฟุตบอลแต่ฉันก็ชอบกีฬาอื่นๆด้วยจริงๆแล้วผมคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรกับกีฬาที่ต้องใช้ความเร็วเช่นกระโดดไกลกระโดดสูงงอทุ่มน้ำหนักฉันคิดว่าฉันเกิดมาเพื่อเป็นนักกีฬาฉันรู้สึกแบบนี้ตั้งแต่ฉันยังเด็กมากฉันคิดว่าถ้าฉันไม่เล่นฟุตบอลฉันจะไปเล่นกีฬาใหญ่ในการให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตเขากล่าวว่าเกี่ยวกับสภาพจิตใจสำหรับฉันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสภาพจิตใจเพื่อให้คุณเป็นมืออาชีพช่วยเหลือทีมมีทัศนคติที่ถูกต้องมีความคิดในตัวเองคิดบวกผมคิดว่ารายละเอียดทั้งหมดขึ้นอยู่กับคุณไม่ใช่โค้ชแฟนบอลและสื่อมวลชนมันขึ้นอยู่กับคุณหากคุณภูมิใจในตัวเองและมีศักดิ์ศรีฉันคิดว่าคุณต้องทำอะไรอีกมากดังนั้นคริสเตียโนโรนัลโดจึงเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และประสบความสำเร็จอย่างมากขอบคุณที่รับชมวิดีโอฉันขอให้คุณติดตามช่องหากคุณยังไม่ได้ติดตามกดไลค์แสดงความคิดเห็นและแชร์ดูวิดีโออื่นๆในช่องต่อไป